ฮัลโหลสวัสดีครับพอดีจริงๆคลิปที่คุณจะลงคือคลิปก่อนหน้านี้เนาะคือผมอัดไปแล้วแล้วไม่รู้ว่าผมสับไปเปิดที่ผมอัดไว้ก่อนหน้าแล้วมันขึ้นหรือเปล่าพอดีไปทำคอมมาใหม่ก็งงโปรแกรมอยู่ว่ามันดีเทคไม่ดีเทคทีนี้ด้วยความขี้เกียจเนาะคือผมอัดไปแล้วล่ะเป็น2คลิปนะคลิปแรกที่ผมจะเปิดให้ดูจะเป็นประตูนะปิดเสียงก่อนอ่ะอันเนี้ยผมจะตีธรรมดาอย่างเดียวโดยที่ผมจะฟิกให้ทุกอย่างมันคงที่ที่สุดเนี่ยผมเอาอาวุธเป็นอย่างนี้เพื่อให้ดาเมจมันคงที่ที่สุดไม่ต้องมีบัฟจากซีอะไรบ้าบอมาวุ่นวายระหว่างตีนะแล้วก็อันนี้ทำการเปลี่ยนเป็นซิมูลาค่าซาเมียกับฟิกสับกันแค่นั้นเสร็จปุ๊บอันเนี้ยผมใช้ซาเมียทีนี้ผมจะมาให้ดูอันนี้ตีหนึ่งนาทีตีธรรมดาเลยเดี๋ยวผมเปิดนี้ให้ดูตั้งแต่แรกเนี่ยผมตีอย่างเงี้ยตีธรรมดาตีไปตลอดหนึ่งนาทีเดี๋ยวผมก้อเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเนี่ยก็ตีธรรมดาไปเลยไม่มีการกดสกิลใดๆทั้งสิ้นนะตึ๊ด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 ไปเรื่อยเอาเดี๋ยวมาพอดกันที่หนึ่งนาทีนะ463.9หรือว่าจะ463.9นะ463.9ซาเมียนะ1นาทีแล้วทีนี้ผมเทสว่าถ้าผมใช้เหมือนกันเลยแต่เป็นฟลิกอะเหตุผลที่ผมต้องเอ้ยอันนี้ฟลิกนะ463.9นี่ฟลิกนะผมพูดผิดดูที่แถบบัฟได้เนี่ยมันเป็นบัฟรูปฟิกขึ้นมานี่คือบัฟฟิกอยู่เดี๋ยวให้ดูนี่นะผมมาเปลี่ยนที่ซิมูลาค่านะเป็นฟิกแล้วจากนั้นผมก็ไปเทรดนะตามนี้เลยตามนี้เลยนะ463.9นะฟิกแล้วจากหลังจากนั้นน่ะผมไปเปลี่ยนเป็นซาเมียนะอันนี้เปลี่ยนเป็นซาเมียละแล้วผมกลับไปตีธรรมดาใหม่ทีเนี้ยตามตัวเลขอ่ะความเข้าใจอ่ะ20%ของ increase damage มันควรจะต้องดีกว่า24%ของ attack ควรจะนะแต่ทีเนี้ยจริงไม่จริงไปดูกันนี่ก็ตีธรรมดาเหมือนเดิมตีธรรมดาเหมือนเดิมปึ๊บ70เดี๋ยวให้แบบเป๊ะๆ3 2 1แปะ468 468.5เอ๊ะเมื่อกี้เท่าไหร่นะกดก่อน468.5นี่คือซาเมียส่วนฟิกเมื่อกี้มันคือ46463.9จดผิดจริงด้วยไปจด436ก็คือที่ต่างกันอ่ะมันต่างกันแค่ผมว่าผมเปิดโน้ตแพดจดให้ทุกคนเห็นดีกว่าจะได้แบบชัดๆนะขยายยังไงวะลืมนี่463.9เนี่ยคือฟลิกแล้วก็468.5เนี่ยคือซาเมียทีเนี้ยผลต่างก็คือเอา463.9หาร468.5เดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะ463.9หาร468.5 1%จริงๆเอา468.5หาร463.9ก็ได้นะการหาผลต่างออกมาอยู่ที่1%มันออกมาเป็น0.99หมายความว่า1%นั่นแหละกลับตัวเลขให้มันเดี๋ยวเพื่อนไม่กดตามจะงงไม่ใช่อะไรนะครับว่า1% difference ก็คือต่างแค่1%ทีนี้ผมจะให้ดูอีกคลิปหนึ่งคืออันเนี้ยผมใช้เล่นจริงคือเอาอาวุธเต็มที่ผมมีนะเซตน้ำแข็งเนี่ยเพราะประเด็นอยู่ที่น้ำแข็งเนาะว่าฟิกกับซามีอะไรดีเหมือนกันเอามาเล่นดูอันนี้ใส่อะไรวะเดี๋ยวดูก่อน
อันนี้ใส่ฟิกเนาะน่าใช่น่าจะเป็นฟิกแล้วก็เมื่อกี้ผมให้ที่รู้ว่าผมมีสกิลของซาคิค้างอยู่ที่2เนาะก็แปลว่าใช้สกิลอีก3ครั้งจะรีเซ็ตคูลดาวน์นะเพื่อความแฟร์ปั๊บขึ้นมาเนี่ยฟิกเด้งขึ้นมาละทีนี้ผมก็ตามโรเทชันของผมไปเดี๋ยวโรเทชันเร็วๆนี้จะเสร็จละจริงๆมันผมได้คำตอบแล้วว่าผมควรเล่นยังไงถึงได้ดาเมจที่เยอะที่สุดเนาะแต่เดี๋ยวยังไม่มีเวลาทำคลิปช่วงนี้วุ่นวายมากคือคอมใหม่ประกอบมาแล้วก็มีปัญหาก็วุ่นวายไปวัน2วันลูกยังเล็ก เวลาน้อยโอเคเดี๋ยวผมจะกอคลิปเลยนะตื้อไปที่2นาทีผมลองที่2นาทีเพื่อให้คอมทุกอย่างมันคงที่เนาะดาเมจจะได้คงที่ที่สุดจริงๆแล้ว3นาทีอาจจะดีกว่าแต่ว่าผมว่าไฟปกติสัก2นาทีน่าจะจบยิ่งนานยิ่งดีแต่ว่าไฟจริงๆในเกมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2นาทีถึง5นาทีแหละอยู่ที่ที่เล่นอะไรใบกรก็3นาทีไม่เกินอะไรเงี้ยก็ดูกันที่2นาทีรอบแรกนะอันนี้คือฟิกนะ 35.3 ล้านฟลิกทีนี้เดี๋ยวเราดูของซาเมียอันนี้ผมไปกดใช้สกิล2ทีแล้วนะให้ซากิมันทำงานที่2ครั้งอยู่นับสกิลใช้ไป2ครั้งให้เท่ากันแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นซาเมียแล้วนะนี่นะก็ดูข้างล่างนะซาเมียขึ้นละทีนี้ผมก็เข้าไปตีปกติตามนี้เลยก็ตีไปตามคอมปกติไปปึ๊บแถวนี้36.6ผมกดให้อีกนิดนึงก็ได้มันจะเร็วไปหน่อย36.9ซาเมียแล้วทีนี้เราก็จะเอา36.9หาร35โอ้35.3คูณออกมาผมขอกดคิดเลขแป๊บนึงนะ36.9หาร35.3เท่ากับ 4% ทีเนี้ยความต่างเพียงแค่นี้กับความยากง่ายในการเล่นอ่ะคือซาเมียห้ามโดนตีอ่ะเราไม่มีไฮเปอร์บอดี้อีกอ่ะความสมูทในการทำดาเมจอ่ะมันคุ้มกับ 4% ที่เราแลกมาหรือเปล่าคุณเป็นโซเพเยอร์ที่ไม่โดนดาเมจได้หรือเปล่ามันผมว่ายังไงฟิกก็ดูจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าจะใช้ซาเมียดาเมจเวลาเล่นจริงอ่ะคุณโดนตีคุณกิ้งอ่ะคุณจะทำดาเมจต่อเนื่องได้ยังไงทีนี้สูตรผมมีสูตรคำนวณมันด้วยสูตรคำนวณมันอ่ะดาเมจอ่ะอันนี้คือจากลีกต่างชาติที่เขาไปขุด Data Mine กันเนาะสูตรมันคืออันนี้มันเอาเบสดาเมจอันนี้เป็นคูณนะเบสดาเมจคูณเมื่อติดคีถ้าติดคีคูณอีก 1.5 แล้วก็ Increase Damage Final Damage ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเอามารวมกันตรงนี้ทีเนี้ยเบสดาเมจอ่ะมันคืออะไรไอ้เบสดาเมจตัวเนี้ยมันมาจากสูตรนี้อุ๊ทำไมมันโอ้สูตรมันยาวไปอ่ะอย่างนี้เบสดาเมจเนี่ยมันคือเอาค่าแอทแทคของเราอ่ะโอ้โทษเดี๋ยวผมปิดคลิปนี้ลงไปก่อนนะมันคือค่าแอทแทคตัวเนี้ย9,359เนี่ยก็คือค่าแอทแทคตรงเนี้ยมาคูณกับ1บวกด้วยผลรวมแอทแทคหมายถึงอะไรมันคือผลรวมแอทแทคเปอร์เซ็นต์นะจริงๆความหมายของมันก็คือเอาไปคูณกับแอทแทคเปอร์เซ็นต์นั่นแหละบวกแอทแทค 25% ของฟิกบวกที่บวกฟิก C6 บวก 25% C3 ฟิกไม่ใช่ C3 พูดผิดยืนอยู่บนวงฟิกได้อีก 15% มีเรโซแนนซ์อีก 15% คืออยู่ตรงนี้หมดเลยอยู่ตรงหัวข้อนี้หมดเลยพอบวกเสร็จแล้วอะเอามาคูณแอทแทคเสร็จปุ๊บนั่นแหละคือแอทแทคก้อนเนี่ยที่เปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บอะมันเอาไอ้ก้อนเนี่ยไปคูณกับสกิลดาเมจต้องฟังดีๆนะนั่นหมายความว่าไอ้ attack เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะคูณตรงนี้หรือคูณตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากันนะตามสูตรคณิตศาสตร์อะหมายความว่า attack เปอร์เซ็นต์มีผลหมดเลยทั้งก้อนนี้นะผลของมันคือทั้งก้อนนี้สกิลดาเมจอะมันคือยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เดี๋ยวมันไม่แฟร์เอาอาวุธฟลิกมาแรงที่สุดของสายน้ำแข็งละ
มันคือนี้618.2%เนี่ยมันอยู่ในก้อนนี้ทีเนี้ยไอ้ดาเมจบวกด้วยสกิลดาเมจที่เป็นตัวเลขอ่ะมันคือ 2,731 ความต่างของดาเมจเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยที่เราว่ามันดีกว่าจริงแต่มันดีกว่าแค่เป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวเนี้ย 2,000 กว่าซึ่งผมว่า 2,000 กว่ามันไม่ได้เยอะขนาดที่เราจะต้องมาคิดอะเปอร์เซ็นต์น่ะคือสิ่งที่เรา matter สิ่งที่เราแบบสนใจ618%ของ 15,000 ฟอร์ดดาเมจของ20,000ฟอร์ดดาเมจบวกกับอีก 2,000 นะลองคิดดีๆนะสมมุตินะตัวผมตอนนี้ถ้าเกิดใส่ของเต็มๆก็ประมาณ17,000สมมุติ17,000คูณด้วย618ก็คือ618%คือ 6.18 17,000 คูณ 6.18 เฮ้ยทำไมเหมือนพิมพ์ผิดอ๋อแป๊บนึงนะกดเครื่องคิดเลขผิดคูณ 6.18 เท่ากับอันนี้คือเท่ากับ 105060 ดาเมจไอ้ดาเมจ150,000เนี่ยมันเอาไปบวก2371แค่นี้เลยแล้วทั้งหมดที่ได้อ่ะอันเนี้ยเท่ากับ105060บวก2731ได้มาแค่นี้เองอ่ะ2077 207791 207791นั่นหมายความนิดเดียวเองทีเนี้ยไอ้ตัว final damage หรือ damage ที่เราว่ามันแรงอ่ะมันคือคูณหลังจากนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าไอ้ final damage 20% ที่ว่ามันก็คือ 20% จากก้อนนี้ก้อนเดียวที่ต่างกันกับ attack มันน้อยมากเออผมสรุปตรงนี้นะว่ามันน้อยมากแล้วผมก็เทสให้ดูในคลิปนี้ไปแล้วจะได้แบบไม่มีข้อสงสัยกันอีกเนาะโอเคคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละผมต้องไปละขอบคุณนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ